โอเควันนี้เราก็อยู่ที่ทอสคาน่าเขาใหญ่นะครับก็เต้มาทำงานแต่ว่าวันนี้เลยเอา iPhone 11 Pro Max มาอัปเดตจาก1อาทิตย์หลังจากใช้เราจะเห็นได้ว่าความเร็วระหว่าง iPhone 11กับ iPhone 8อ่ะก็มันเร็วแหละแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันเร็วกว่า iPhone 8อยู่ประมาณสัก20-40% ถ้าเป็นความรู้สึกเรานะเร็วกว่าจริงแต่ว่ามันห่างกันแค่นิดเดียวเรารู้สึกว่ามันแทบจะไม่รู้สึกถ้าเป็นคนที่ไม่ได้สังเกตจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่ iPhone อัปเดตมาก็คือลำโพงดังกว่ารุ่นเก่าเยอะมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะใส่ระบบ Dolby Atmos มามั้งที่ทำให้ลำโพงมันมีเลนส์เสียงที่กว้างขึ้นทำให้เราได้ยินเสียงดังเยอะขึ้นอย่าง iPhone 8อ่ะมันยังเหมือนแบบมีอะไรอู้ๆตรงเนี้ยแต่พอ iPhone 11อ่ะมันไปรอบตรงนี้หมดเลยซึ่งวันเนี้ยเราจะพาสาวๆที่มาเป็นนางแบบให้กับงานเนี้ยโดยการที่เอากล้องของ iPhone 11เป็นตัวถ่ายเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็เอา iPhone 11 Pro Max มาทดลองถ่ายรูปกับนางแบบสาวสวย2คนแนะนำตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะค่ะปีใหม่นะคะก็เป็น Miss Perfect Angel 2015ค่ะค่ะปอนนะคะรองอันดับ2 Miss Perfect Angel 2018ค่ะค่ะเต้นะคะ Miss Perfect Angel อันดับ1ค่ะ เราจะมาลองเลน3ตัวที่เป็นมีเทเลแล้วก็วายแล้วก็อันต้าวายว่าใช้งานมันจะเป็นยังไงก็โหมดแรกที่จะลองนะครับเป็น Portrait Mode ซึ่งเป็นโหมดที่เพิ่งจะมาใน iPhone 10อยู่แล้วแต่เนี่ยที่เรารู้สึกได้คือมันทำละลายหลังได้ดีกว่าเวอร์ชันแรกเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่จ้าแล้วซึ่งแบบโหมดมันอ่ะมันสามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้ด้วยเปลี่ยนเป็นแบบจากมุมเทเลเป็นภาพวายแต่ว่าเทเลอัลตร้าวายใช้ไม่ได้นี้เราจะเปลี่ยนจากโหมดแสงธรรมชาติเป็นไฟสตูดิโอแล้วกันเนาะลองดูเดี๋ยวปีใหม่มาทางนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพจาก Portrait Mode ของ iPhone 11นะครับผมมาเรามาลองใช้เลนส์3ตัวดีกว่าเราจะใช้เป็นโหมดเทเลก่อนเทเลโฟโต้ภาพกว้างขึ้นเพื่อให้เห็นสถานที่เงี้ยแล้วแค่กด 1x เงี้ยมันก็จะเป็นแบบเลนมุมที่มันกว้างขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ากล้องเนี่ยกล้อง3ตัวเนี้ยมันไม่ได้ถูกดีไซน์ขึ้นมาด้วยศิลปะแต่มันถูกดีไซน์เพื่อว่าเวลาเปลี่ยนกล้องเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเวลาเห็นครับป่ะเนี่ย1ปุ๊บตรงกลาง2ตรงกลาง3ตรงกลางอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็นี่เป็นผลงานจากกล้องของเจ้า iPhone 11เป็นไงชอบกันไหมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตาม Subscribe Follow Channel ของ The Passion และก็ Take a Shot อย่าลืมนะเร็วๆนี้เดี๋ยวมีต่อแน่นอนยังไงก็ฝากด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ